อ่าก็วันนี้จะมาสาธิตวิธีการปิดเอาตะแกรงปิดรูกระถางอย่างนี้นะครับกระถางบอนไซนี่เป็นกระถางเฉพาะต้นไม้ที่เหมาะกับการทำบอนไซนะครับอันนี้เป็นกระถางของญี่ปุ่นนะครับก็มีลายเซ็นนะครับก็จะมีรูตรงนี้เอาไว้ร้อยลวดเข้าไปเพื่อจะยึดต้นไม้เข้ากับกระถางเนื่องจากดินบอนไซนี่เป็นดินโปร่งมากเพราะฉะนั้นต้องอาศัยลวดยึดต้นไม้ไม่ให้ขยับนะครับรากซึ่งจะไม่ได้รับการกระทบเตือนโดยเฉพาะการเปลี่ยนรากครั้งแรกรูของกระถางบอนไซจะใหญ่กว่าปกติแล้วมีรูถึง2รูนี่ขนาดกระถางเล็กๆกระถางนี้มีขนาด14นะครับด้านนี้14ด้านนี้12ความสูงก็แค่ประมาณไม่ถึง5เซนนะครับ4เซนกว่าเพราะมีรูขนาดใหญ่นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ดินระบายน้ำได้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมทำตะแกรงก็มีกรรไกรตัดลวดแล้วก็ครีมจับลวดนะครับแล้วก็ลวดอุปกรณ์ลวดตรงนี้นะครับอันนี้เป็นลวดทองแดงนะครับเพราะแล้วตะแกรงนี้ก็คือตัวที่เราต้องมาตัดเองแบบที่ตัดมาแล้วมีหลายขนาดนะครับขนาดใหญ่ขนาดเล็กอันนี้เข้าใจว่าไทยการ์เด้นสตอร์ของคุณอุ๊มีขายนะครับนี่เราก็เอาแบบนี้สำเร็จรูปมาเลยนะครับใช้ได้ไหมลองวัดดูนะครับก็โอเคนะครับขนาดใช้ได้หรือเราจะต้องตัดเองก็ตัดเองนะครับก็ใช้กรรไกรธรรมดานี่แหละครับตัดอันนี้กรรไกรของฟิกสตาร์แล้วก็กะขนาดที่เหมาะสมนะครับอย่างนี้นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่อ้าวร่วงเลยนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมขอใช้นี้แล้วกันตอนนี้ลวดเราจะใช้เบอร์ไหนตัดมาประมาณสัก3นิ้วเศษๆนะครับ2อันปึ๊บนี่ครับนี้ประมาณ2อันไม่รู้กี่เซนลองวัดดูครับ3นิ้วครึ่งนะครับวิธีทำก็คืออันนี้ควรจะเอาลวดใหม่นะครับจับอย่างนี้นะครับจับอย่างนี้แล้วก็ทำขึ้นลงอย่างนี้อันนี้เป็นเทคนิคของอาจารย์บุญนะครับที่ท่านเป็นคนไทยทำบอนไซอยู่ที่แคลิฟอร์เนียผมก็เป็นลูกศิษย์ท่านอยู่ทางไกลนะครับถ้าทำอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะได้อย่างนี้นะครับลองอีกหนึ่งครั้งครับทำอย่างนี้จับไอ้ปมที่จะจับตรงนี้กับตรงนี้นี่เป็นตัวกำหนดขนาดของไอ้ที่เราจะได้ตรงนี้นะครับก็กะเอานะครับมันจะไม่ได้ครั้งแรกๆก็ไม่เป็นไรทำบ่อยๆเดี๋ยวก็จะทราบผมก็ทำขนาดนี้นะครับแล้วก็เอาลวดมาทำอย่างนี้บีบไปจับด้านนี้หักลงนะครับบีบไปด้านนี้ก็หักลงครับโอเคครับใช้ข้างละ1อันแล้วเราก็ทำยังไงครับทำจากด้านในนะครับลงไปมุมทั้งสองข้างนะครับไม่ค่อยถนัดมุมทั้งสองข้างปุ๊บลงไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หมุน
มาด้านนอกนะครับปึ๊บทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะครับบางคนเขาก็ชอบจะหักมาอย่างนี้นะครับมันอย่างนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็ทำคล้ายกันตอนที่งอตรงนี้ทำให้มันชิดกระถางเลยนะครับมันจะลั้งดึงทำให้มันแน่นขึ้นดึงตรงนี้ให้แน่นขึ้นนะครับทำโอเคครับอย่างนี้นะครับก็จะเป็นตัวตะแกรงนะครับกันไม่ให้หินร่วงแล้วก็น้ำระบายได้ดีโอเคครับกระถางใบนี้นะครับขายดีไหมเนี่ยสัก2,500แล้วกันครับโอเคครับขอบคุณครับ